เมื่อวันที่6มกราคม2567นายถากรตันทสิทธิ์สอสอบัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยทำหนังสือถึงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพักไทยสร้างไทยโดยระบุมีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักไทยสร้างไทย3คนลงคะแนนเสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567ในวาระที่1เมื่อวันที่5มกราคมนั้นเป็นการขัดกับม ของพักร่วมฝ่ายค้านในฐานะเลขาธิการพักไทยสร้างไทยจึงขอแสดงความรับผิดชอบ ในหนังสือลาออกฉบับดังกล่าวระบุว่าก่อนหน้าจะมีการลงคะแนนเสียงนายถากอรได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักทั้ง5คนร่วมหารือที่ห้องประธานคณะกรรมาการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำชับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักทุกคนให้ลงคะแนนเสียงตามมาติของพรร่วมฝ่ายค้านคือลงคะแนนเสียงไม่รับร่างพรบงบปี2อง7เรียกหารือถึง3ครั้ง แต่เมื่อปรากฏเป็นข่าวว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคไทยสร้างไทย3คนลงคะแนนเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2567ดังกล่าวข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นการขัดกับมติพารคร่วมฝ่ายค้านจึงขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายถากรระบุในตอนท้ายของหนังสือลาออก ด้านคุณหญิงสุดารัตนเกย,ยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยได้โพสต์ข้อความใน X ระบุว่าขอโทษพี่น้องประชาชนต่อผลโหวตร่างงบประมาณรายจ่ายที่มีสอสของพัก3คนลงคะแนนสวนมติพักและมะติพักร่วมฝ่ายค้านซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดต่อพักโดยพักจะเร่งส่งเรื่องให้กรรมการจริยธรรมของพักดําเนินการไต่สวนเพื่อเสนอกรรมการบริหารพักพิจารณาเป็นการด่วน สำหรับ3สสพักไทยสร้างไทยที่โหวตเห็นชอบรับหลักการสวนมติพัก3คนได้แก่นางสุภาพรสลับสีสสยะโสธรนายรังธุรพลสสอุดรธานีและนายอดิศักดิ์แก้วมุงคุณทรัพย์สสอุดรธานีดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ